สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกับรายการเจาะลึกความสำเร็จนะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับณัฐ ณัฐมนต์ กฤษณคุปต์ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะและสำหรับรายการสดนะคะต้องวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มก็เป็นรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านนึงค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นสาวสวยค่ะบอกแล้วว่าธุรกิจนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นค่ะยังแบบอ๋ออยู่เลยนะวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณเชอรี่อาภาสิริค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะชื่อเชอรี่นะคะอาภาสิริโมกขวิสุทธิ์ค่ะตอนนี้มีตำแหน่งเป็นไดเรคเตอร์ของ JNC ค่ะน่ารักเนาะคุณผู้ชมแบบว่าคิดว่าเป็นรุ่นน้องแต่จริงๆแล้วเป็นพี่เชอรี่ขอเรียกว่าคุณเชอรี่แล้วกันนะจะได้คุยกันสะดวกนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องให้คุณเชอรี่เนี่ยบอกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทำงานอะไรเรียนที่ไหนหรือว่ามารู้จักกับ Joy & Coy ได้ยังไงก่อนหน้านี้นะคะเรียนที่ABAC ค่ะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะคณะมาร์เก็ตติ้งค่ะแต่ว่าจากการที่ถามว่ารู้จัก Joy & Coy มานานยังรู้จักมาเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเห็นคุณแม่เล่าว่าทำตั้งแต่ตอนยังเรียนไม่จบเลยทำตั้งแต่ปีอะไรคะตั้งแต่มัธยมก็ว่าได้อ๋อตั้งแต่มัธยมเลยแบบม.ปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณผู้ชมรายนี้นี่ทำมาเป็น10ปีแล้วนะคะทำร่วมกับคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็เก่งมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าดึงคุณลูกมาร่วมธุรกิจดีๆแบบนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบว่าเรามีอาชีพที่แบบตั้งแต่เราเรียนมาแล้วเราก็มีอาชีพเสริมด้วยที่เป็นแบบได้รายได้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะก่อนอื่นเลยรู้สึกโชคดีค่ะที่แบบว่าคือเราเรียนจบมาอย่างเงี้ยเราก็สบายละจริงๆสบายตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยค่ะมียังใช้มีรายได้ตั้งแต่แบบไม่ต้องขอเงินแม่งแต่ยังเรียนอยู่อ่ะค่ะคือแบบเป็นงานที่ค่อนข้างจะทำได้ง่ายค่ะแบบเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือสามารถแบ่งเวลาได้เนาะทั้งเอาเวลาไปเรียนด้วยทำธุรกิจกับ Joy & Coy ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วแบ่งเวลายังไงคะอย่างงี้ก็ในชีวิตประจำวันค่ะเวลาไหนก็ได้เราสามารถทำธุรกิจนี้ได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าอย่างเวลาเราไปเรียนเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้ค่ะชักชวนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็คือก็ต้องผ่านพวกปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็เยอะแยะมากมายเลยเนาะที่คุยกันก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาอะไรบ้างไหมเอ่ยก็สำหรับปัญหาที่เจอนะคะก็จะเป็นช่วงแรกๆค่ะที่แบบว่าเราชักชวนเพื่อนแล้วเขาก็อาจจะแบบยังไม่เชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเขาอาจจะแบบติดกับอาจจะมีอคติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะบางคนก็คิดเนาะว่าแบบเรียนอยู่ไม่ต้องหาคือถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่อยากจะหารายได้ให้เหนื่อยไม่ขี้เกียจหรือไม่ก็ขอเงินพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ก็ส่งให้เรียนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเชอรี่ไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่วัยรุ่นน่ะจะคิดแบบนี้ที่แบบว่ายังรักสบายอยู่ยังขี้เกียจทำอะไรยังรอเรียนจบก่อนแล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่างานนี้คือมันง่ายมากๆเราไม่จำเป็นต้องแบบรออะไรยิ่งเราปล่อยให้ช้าไปแล้วก็ยิ่งเสียโอกาสอะค่ะใช่แล้วอย่างนี้คุณแม่อยากรู้ว่ากว่าที่คุณเชอรี่จะมาทำกับ Joy & Coy เนี่ยคุณแม่ใช้วิธีอะไรแนะนำในการที่พาคุณเชอรี่มาคุยด้วยมาร่วมด้วยมาร่วมพูดคุยกับที่บริษัทคะคือจริงๆแล้วลี่ก็เป็นวัยรุ่นคนนึงนะคะที่แบบว่าเมื่อก่อนลี่ก็เหมือนกันที่แบบว่ายังไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็อยากเล่นไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจากการที่แม่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้แล้วคุณแม่แบบเมื่อก่อนเนี้ยแม่เป็นพยาบาลค่ะแล้วท่านก็ค่อนข้างจะแบบลำบากไม่ค่อยมีเวลาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาทำตรงเนี้ยรู้สึกท่านสบายมีความสุขอะไรเงี้ยมีสังคมสนุกสนานอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงนะคะเขาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆแล้วพาเราไปด้วยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบดีจังอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบอยากทำบ้างอยากไปด้วยอยากให้เพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือก่อนหน้านั้นคุณแม่เป็นคนทำธุรกิจนี้แล้วก็พาคุณเชอรี่เนี่ยไปต่างประเทศด้วยแล้วทีนี้อยากจะพาเพื่อนไปด้วยเหมือนกันก็เลยอยากทำแบบนี้เหมือนคุณแม่ที่ทำได้บ้างใช่ค่ะโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหมคะก็ได้ค่ะง่ายค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนี้ค่ะบริษัทจะมีเมนโปรดักต์เป็นยาน้ำสมุนไพรใช่ไหมคะตัวนี้ใช่อันนี้เลยก็สำหรับลี่ในการที่จะแนะนำเพื่อนอะไรอย่างนี้อาจจะค่อนข้างแบบยากนิดนึงเพราะเพื่อนเขาอาจจะยังไม่กินยาอะไรอย่างนี้กันนะคะแต่ว่าพอมาหลังๆหลายปีมาแล้วค่ะบริษัทก็จะมีแบบโปรดักต์หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นพวกสินค้าตาม
ชีวิตประจำวันที่เราใช้อะค่ะพวกสบู่แป้งยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายในการที่เราจะแบบชวนให้เพื่อนใช้ไงเพราะว่าเพื่อนต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะก็คือเริ่มจากการชวนเพื่อนโดยของรอบตัวสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นบริโภคอุปโภคก็แล้วแต่เธอก็ค่ะจะชักชวนยังไงพูดว่าอะไรเลยดีกว่าอยากรู้เพราะบางคนเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะอยากรู้ไงบางคนกำลังเรียนอยู่อาจจะมัธยมบ้างม.ปลายมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่เหอะอยากรู้ว่าคุณเชอรี่ใช้คำพูดอะไรในการชวนเพื่อนคะง่ายมากเลยค่ะก็แบบถามหน่อยไปเซเว่นอย่างเงี้ยหรือไปซื้อตามห้างอะไรก็ได้อะซื้อมาแล้วได้อะไรกลับมาไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คือเหมือนเราเสียเงินไปให้กับสินค้าทั่วไปไม่ได้อะไรกลับมาแต่ว่าถ้าอย่างเป็นสมาชิกของบริษัทอย่างเงี้ยเราก็จะได้สะสมแต้มอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีจับรางวัลนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างใช่ค่ะประมาณนี้แหละใช่ก็คือก็เหมือนกับว่าเราต้องซื้อทุกวันนะเนาะเป็นสิ่งที่ต้องซื้อทุกวันแต่ซื้อแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องซื้อใหม่แต่ว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยอ่ะไม่ได้สิ่งที่ตอบแทนเพิ่มพูนกลับคืนมาแต่สำหรับการที่ใช้ซื้อใช้นะคะสินค้าของ Joy & Coy เนี่ยก็คือว่าคุณซื้อไปด้วยแล้วคุณยังได้ผลตอบแทนผลกำไรกลับคืนมาอีกด้วยแถมถ้ายังบอกต่อไปก็เพิ่มทวีคูณเข้าไปใช่ค่ะซึ่งง่ายมากเราแค่พูดในสิ่งที่เราแบบในที่เราได้รับมาอย่างเงี้ยสิ่งดีๆแล้วแค่เอาไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบไม่ได้ยากเลยสำหรับเด็กๆอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนกับว่าเพื่อนคุยกันมันก็ต้องอาศัยแบบความสนิทความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าเพื่อนรู้สึกว่าแบบไว้ใจเราได้ก็จะเชื่อในการที่เรามาทำแล้วเพื่อนว่าไงบ้างคะเวลาสมมติตอนที่เราไปทำแล้วเราเห็นเราประสบความสำเร็จเห็นเราได้มีเงินมีทองได้ไปเที่ยวกับคุณแม่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างลี่อย่างเงี้ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับแม่บ่อยมากแล้วเพื่อนก็จะแบบจะรู้ไงคะว่าเอ้ยตอนแรกจะแบบเอ้ยทำไมไปบ่อยจังอะไรเงี้ยไปกับใครหรออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาไงว่าแบบไปกับทางบริษัทที่แหละเนี่ยง่ายมากเลยแค่ชวนเขานั้นมานี่มาคือเราไม่ต้องเสียตังค์ในการจะไปต่างประเทศนะคะแล้วแถมกินดีอยู่ดีมากเลยค่ะพอรู้แค่นี้เพื่อนเขาก็สนใจแล้วค่ะค่ะแล้วก็โทรมาแล้วก็มาชวนมาที่บริษัทเลยหรือเปล่าคะคุณเชอรี่ก็คือให้เพื่อนคุยกับแม่ก่อนค่ะต้องผ่านคุณแม่ก่อนเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเพราะว่าแม่ค่อนข้างจะคุยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณแม่คุยเก่งมากเมื่อกี้แอบคุยไปนิดนึงนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุยครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าแบบอยากคุยด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชอรี่เนาะอย่างงี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรให้คุณแม่สอนตลอดเลยหรือเปล่าคะในการทำธุรกิจนี้ก็ค่อนข้างจะต้องให้คุณแม่แนะนำนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบเราก็เป็นคนคุยไม่เก่งอะค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนลี่คุยไม่ค่อยเก่งเลยขี้อายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่อนข้างขี้อายมากแต่ว่าพอมาทำตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เจอคนหลากหลายอะค่ะทำให้เราต้องพูดอะค่ะเราก็คุยเก่งมากขึ้นใช่ก็ทำให้บุคลิกดีเฟรนลี่อัธยาศัยดีทำให้รู้สึกว่าคุยเก่งมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็คุยเก่งแล้วนะคะนึกว่าแบบตอนแรกแบบคุยน้อยๆเลยนี่ก็คุยเก่งอยู่เนาะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าปัญหาที่หนักที่สุดในการตั้งแต่ทำมาเห็นบอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้วเพราะยังวัยรุ่นอยู่แบบนี้เนี่ยต้องเคยเจอปัญหาที่อาจจะแก้ไขไม่ได้หรือว่าต้องปรึกษาแม่มากๆเลยหรืออะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะคือของลี่คือเนื่องจากว่าที่ลี่อาจจะยังวัยรุ่นอยู่นะคะมันก็เลยไม่ค่อยจะสำหรับตัวลี่เลยนะคะไม่รวมคุณแม่นะก็จะแบบไม่ถึงกับเจอปัญหาอะไรที่หนักหนาสาหัสมากค่ะอย่างมากก็แค่แบบว่าชวนเพื่อนเราเพื่อนอาจจะแบบยังตัดสินใจไม่ได้ยังแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะไม่อยากยังไม่อยากทำงานจริงๆยังรอเรียนจบไปก่อนอะไรเงี้ยยังขี้เกียจอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่อาจจะดูยากสุดแล้วสำหรับลี่นะคะอย่างนี้อยากรู้เลยแหละคุณผู้ชมก่อนที่จะไปพักเบรกอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเอาตอนนี้ก่อนว่ารับเงินตกเดือนละเท่าไหร่คะก็ประมาณ 55,000 ค่ะหือ55,000แล้วแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็คือสมัยมหาวิทยาลัยก็รับประมาณนี้เลยหรือเปล่าคะพอเรียนจบมาเนี่ยค่ะมันจะที่ได้ตำแหน่งไดเรคเตอร์อะไรเงี้ยก็เลยมีรายได้หลักเป็นรายได้ประจำหลักเท่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าอาจจะช่วงก่อนหน้านี้อาจจะน้อยกว่านี้หน่อยนึงหรืออะไรเงี้ยก็น้อยกว่านี้หน่อยนึงเองแต่เป็นแบบ เป็นเด็กมหาวิทยาลัยที่เก๋ๆอ่ะที่แบบมีเงินใช้ไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อรถเองได้อะไรเงี้ยนะ คุณผู้ชมเราเชื่อว่าต้องอยากคุยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะกับชีวิตของคุณเชอรี่พบกันช่วงหน้าค่ะ